สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มพาร์ทนี้ด้วยการไปฟาร์มเลเวลดีกว่ามั้ยเลเวลเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะผ่านด่านไปได้แหละแต่ผมอยากฟาร์มให้มันตีแรงๆหน่อยดีกว่าป่ะเลเวลที่เราเห็นว่ามัน14แล้วก็เขียนว่า Pretty Good นะครับคำพูดมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆด้วยนะสูงสุดน่าจะเป็น30นะครับแล้วก็จะมีฉายาว่าฮีโร่หรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ยังไงก็ตามเลเวลทางด้านมายเนี่ยน่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากเราจะเรียกว่าเดินเล่นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเก็บได้ง่ายก็จะเป็นบอดี้ลูมิน่าแล้วก็ฟิวชั่นนะครับผมจะไปเก็บบอดี้ก่อนก็แล้วกันเลเวลของบอดี้ก็จะเพิ่มด้วยการสังหารศัตรูนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราตีแรงมากเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยเหมือนว่า EXP น่าจะไม่เท่ากันนะครับแล้วผมคิดว่าศัตรูที่ให้ EXP เยอะๆก็น่าจะเป็นพวกบอสแต่ว่าพวกบอสก็จะอยู่ตามในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศัตรูธรรมดาที่จะให้ EXP เยอะๆเนี่ยนั่นก็จะมีพวกแวมบี้นะแล้วก็พวกตัวมดนะครับน่าจะได้อยู่เพียงแต่ว่าก็จะมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะฆ่าศัตรูให้ได้ยังไงเยอะๆนะครับมันก็หมายความว่าเราจะต้องหาจุดที่ศัตรูเรียกว่ารีสปอนบ่อยๆด้วยนะครับคือศัตรูมันเกิดใหม่ได้บ่อยๆผมว่าตัวที่ให้ EXP ดีนะแล้วก็มันรีสปอนบ่อยน่าจะเป็นมดตัวสีแดงนะครับที่อยู่ในเนี้ยการจะฆ่ามันได้เนี่ยก็ต้องใช้เอซิดหรือว่ากรดเราก็เอาจากมดตัวสีม่วงๆนั่นแหละมันจะอยู่แถวเดียวกันนะครับแล้วมันก็รีสปอนไม่เลิกด้วยนะคือรีสปอนต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าวิธีที่ง่ายสุดนะก็คือเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับจุดดีของการฟาร์มมดตัวสีแดงก็คือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเอซิดมันเป็นการฆ่ามดตัวแดงได้โดยคิดเดียวอยู่แล้วนะครับก็คือมันตายไปในทีเดียวเพียงแต่ว่าปัญหาก็อาจจะเป็นทางเรื่องของ BP อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะหมดแต่ยังไงก็ตามการฆ่าศัตรูมันก็จะดรอปทั้ง HP แล้วก็ BP อยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็เรื่องของBP นะครับที่ไม่เต็ม500รู้สึกว่าเราจะต้องฆ่าเชสการ์เดียนอีก1ตัวนะซึ่งมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ผมติดพิษอยู่นะก็เดี๋ยวเอาจากตัวเนี้ยได้ส่วนเรื่องของเลเวลลูมิน่ากับฟิวชั่นผมมีจุดฟาร์มอยู่นะครับอยู่ที่ทวินพีคจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่ศัตรูเรียกว่ารีสปอนไม่เลิกเหมือนกันจะเป็นพวกทหารของเทิร์ดควอเชอร์เวมไพร์นะครับเทิร์ดควอเชอร์เอมไพร์อันนั้นก็จะได้อยู่เดี๋ยวเราไปเอาบอดี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปจัดการกับเจ้าตัวมินจูมินกูมาสเตอร์ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวมินกูตัวใหญ่เราสามารถเอาแอซิดได้จากตัวเนี้ยนี่บอดี้ขึ้นเลยขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันขึ้นนะครับตอนนี้มีเลเวล14มันจะมีจุดที่พวกมดเรียกว่าออกมากันไม่หยุดนะครับมันจะไต่ลงมาจากด้านบนก็เป็นบริเวณนี้ก็ได้แต่ผมจะไปให้ใกล้กับทางออกอีกนิดนึง
ี้โดดยากเลยคือยังไงก็ตามผมต้องรอเวลาอยู่แล้วนะครับการจะไปที่ถัดไปเนี่ยผมต้องรอวันที่มันเป็นสกายเดย์มันจะไม่มีฝนตกนะครับประเด็นคือผมกระโดดตรงนี้ไม่ได้ทีมันจะเป็นวันที่มีฝนตกได้สักทีนึงแล้วก็เป็นบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับที่พวกมดจะรีสปอนออกมาไม่เลิกส่วนเรื่อง BP เดี๋ยวผมก็รอมันกรอบจากเนี่ยพวกที่มันตายเนี่ยอันนี้เราก็มีบางทีก็มี HP ด้วยนะครับเราจะได้ XP ก็ต่อเมื่อศัตรูเริ่มจะหายไปนะคือตอนมันตายยังไม่ได้ทันทีนะครับต้องไหนตอนที่มันกระพริบแล้วก็ศพมันหายไปเราก็จะได้นะเราขึ้นมาได้เนี่ยเร็วเห็นไหมก็เต็มที่30นะครับผมจะเก็บถึง30เลยดีไหมจริงๆก็ได้นะครับผมจะเก็บถึง30เลยก็ได้ตอนนี้มีแค่15เองเพราะฉะนั้นผมจะตัดวิดีโอส่วนที่ผมฟาร์มออกไปก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสำหรับคนดูนะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เป็นวันที่35นะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะ30ผมใช้เวลานานไหมก็แล้วกันนะผมเต็มแล้วนะครับก็ใช้เวลาแค่วันเดียวในเกมเองนะแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยสุดยอดเลยนะจริงๆมันเต็มร้อยไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วตัวละครมันก็หลับไปเองงั้นผมจะรีฟิลหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มมาลูมิน่ากับฟิวชั่นกันที่ Twin Peak Mountain นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะก็แค่ประมาณวันหนึ่งในเกมแค่นั้นเองวันหนึ่งในเวลาของในตัวเกมนะครับเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆก็น่าจะเป็นทางด้านของมายเนี่ยแหละที่เรียกว่ายังไงเราต้องเดินเอาอย่างเดียวนะครับก็จะได้จากการเดินทางผจญภัยคือถ้าไม่รู้จะทำไงจริงก็เดินเล่นในหมู่บ้านก็ได้หรือมั้งผมจะกลับแล้วนะครับโอ้มีตังค์ 25,000 พอดีเด้เลยพูดถึงเรื่องเงินแล้วหนึ่งอย่างที่ผมคงจะไม่เก็บให้ครบสมบูรณ์ก็คือแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับหรือว่าของเล่นเพราะว่ามันจะมีฟิกเกอร์บางอันที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องเล่นจบเกมหลายรอบป่ะมันถึงจะปลดล็อกมาอะไรประมาณนั้นผมคงจะไม่เก็บก็แล้วกันนะครับมันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็แค่เป็นของสะสมคือฟิกเกอร์หลักๆของพวกศัตรูแล้วก็ฆ่ามันอ่ะมันก็จะปลดล็อกในร้านค้าเองนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์อย่างเจ้าหญิงฟิเลก็จะต้องช่วยเหลือผู้คนให้ครบมั้งก็จะมีของเจ้าหญิงปลดล็อกมาด้วยนะส่วนของอันอื่นๆนะครับอย่างเช่นเอ็ดกับเบนหรือว่าตัวละครอย่างพวกบอสใหญ่ผมจำไม่ได้น่าจะต้องจบเกมหลายรอบป่ะแต่ผมคงจะไม่ขนาดนั้นนะครับขี้เกียจเล่นหลายรอบนะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็จะมีแมคานิกของเล่นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าถ้าเราแกะแล้วมันก็จะใส่กล่องคืนไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะเราจะเล่นแบบมันอยู่ในกล่องก็ได้นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนของสะสมน่ะอะไรแบบนั้นก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแมคานิกที่น่าสนใจก็จะเป็นร้านค้าที่เหมือนจะมีการลดราคาด้วยป่ะมันจะมีบางวันที่ร้านค้าลดราคาสินค้าให้เรานะครับตามจริงเราคงไม่มีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่นะเราก็ไปพนันกับมาโชได้เสมอเลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟาร์มดาบของเรากันอันนี้อาจจะใช้เวลานานกว่ามดหรือเปล่าเพราะว่ามดมันออกมาเรื่อยๆอันนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าผมก็ต้องตีมันด้วยนะครับแล้วก็เราต้องฟาร์มดาบต้อง2อันคือทั้งลูมิน่าแล้วก็ฟิวชั่นเลยแต่เหมือนว่าการที่จะฟาร์มดาบทั้ง2อันได้ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมีท่าพุ่งที่มันจะใช้ดาบ2อันในการโจมตีศัตรูเลยนะครับเนี่ยท่าเนี้ยเนี่ยก็ใช้ฟาร์มได้จุดที่น่าสนใจจะเป็นจุดเนี้ยที่ที่พวกทหารเหมือนกับว่าออกมาไม่เลิกนะครับเนี่ยก็สปอนรีสปอนไม่เลิกนะตรงจุดนี้อ่ะเนี่ยฟิวชั่นขึ้นละโอ้แต่มันก็ยากนิดนึงนะต้องเล็งดีๆนะครับจะก็ไม่ยากมากเท่าไหร่แต่มันจะบั๊กแบบเนี้ยฟิวชั่นขึ้นอีกละอาจจะนี้ลูมิน่าขึ้นบ้างคือดาบลูมิน่าเราเลเวลมากกว่าฟิวชั่นเนี่ยต้องเยอะไงมันก็เลยเรียกว่าน่าจะต้องขึ้นน่าจะขึ้นที่หลังอ่ะเพราะมันเหมือนมันต้องการ EXP จำนวนมากกว่านะครับโอ้ยมันเหมือนมันติดบั๊กตอนที่มันดันเรานะเนี่ยแบบนี้นะครับแต่มันก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรียกว่าเราฟาร์มทั้ง2ดาบไปได้ในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันตอนนี้วันอังคารเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เวลานานขนาดไหนผมว่าอันนี้อาจจะนานกว่าเดิมอยู่พอสมควรแหละคงจะไม่ใช่แค่จากวันอาทิตย์มาวันจันทร์แค่วันเดียวนะครับอันนี้อาจจะหลายวันก็ได้นะแล้วก็ไม่แน่ว่าจะถึงสกายเดย์เลยหรือเปล่านะครับผมเก็บเลเวลด้วยท่าอันนี้มาจนดาบฟิวชั่นเนี่ยเลเวลเต็มแล้วนะครับเก็บด้วยท่านี้ที่มันจะได้ EXP ทั้ง2ดาบแต่ดูเหมือนว่าลูมิน่าจะต้องการ EXP มากกว่าดาบฟิวชั่นนะเพราะฉะนั้นผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับขี้เกียจละนี่ก็น่าจะแรงมากๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมีศัตรูอีก1ตัวให้เราไปสู้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็น Sky Day พอดีดูเหมือนว่าช่วงเวลาจะค่อนข้างเหมาะนะครับผมก็เก็บเลเวลไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะจากตอนเริ่มเก็บก็ช่วงวันอังคารนะครับนี่ก็วันพฤหัสประมาณ10โมงเองก็ใช้เวลานานกว่าการเก็บเลเวลของบอดี้เล็กน้อยนะครับคือจริงๆผมนอนไปบ้างด้วยนะเวลามันก็เลยเดินเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าความเหนื่อยมันขึ้นมาเยอะไม่ได้มีไอเทมลดความเหนื่อยเดี๋ยวผมขายของนิดนึงนะครับของส่วนเกินหน่อยก็น่าจะเหลือแค่เนี้ยของพวกนี้ไม่สามารถขายได้อ่ะเอานี้ร้านขนมปังปิดอ่ะโอเคว่าจะหาของเพิ่ม BP สักหน่อยนะครับแต่ว่ามันปิดแล้วอ่ะอ
อ๋ออันนี้เราพกได้ติดตัวทีละอันนะของชุบชีวิตนะครับผมซื้อนี้แล้วกันกระสือที่น่าจะรีฟิลได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งภารกิจก่อนที่Mandarin Forest นะดาเมจเราคงจะเรียกว่าแรงมากๆแล้วนะครับตอนนี้อุ๊ยกระโดดมาทับผมอยากลองเคาน์เตอร์แท็กดูแต่น่าจะทำไม่ง่ายนะครับศัตรูมันเร็วอ่ะแล้วก็จะตีเราหรือเปล่าอุ้ยมันบล็อกไม่ได้นะอุ้ยหมดแล้วนะครับศัตรูเก่งนะนี่ขนาดเรามี HP เต็ม500นะครับเนี่ยแล้วเราก็ตีแรงขนาดนี้ก็ยังเกือบตายเลยแต่เราก็ไม่ได้ใช้ยาในการเติม HP นะครับก็ไม่ได้อะไรนะมาเรียกว่าเอาฮาเฉยๆนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วก็ไปเอาสโกรอันสุดท้ายกันดีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นสกายเดย์นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะทุ่มครึ่งโอเคเรานอน8ชั่วโมงได้อยู่นะก็อันนี้ก็ได้นะน่าจะรีฟิลเต็มอยู่ดีละมั้งไม่เต็มนะขาดนิดหน่อยนะครับโอ้มันตี 3 ต้องนอนเพิ่มอีกนิดนึงอีกสัก3ชั่วโมงก็ยังไม่เต็มอยู่ดีมัน3ชั่วโมงเองอะนะครับเป็น6โมงครึ่งนะอ
วันที่40นะครับ Sky Day จริงๆมันก็คือวันศุกร์นั่นแหละคือตามโน้ตที่จอห์นให้เรามานะโน้ตมันจะเขียนว่าเนี่ยนะครับ Tear of God for on the forest อะไรประมาณนั้นก็คือน้ำตาของเทพก็หมายถึงสายฝนอะไรประมาณนั้นนะครับสกรูลของฟ้านะ This must be where John was talking about. โอ้ยลมมันพัดเผื่อเนี่ยผมก็โดดอยู่กับที่เหมือนลมมันพัดไปทางขวานิดๆเราน่าจะต้องเผื่อระยะหน่อยไม่ถึงนะครับต้องจากน่าจะต้องกระโดดจากตรงเนี้ยมันสูงกว่าเอาผมกดดับเบิลจัมไม่ติดด้านบนนั้นน่าจะต้องใช้ไฟนะดูจากสัญลักษณ์แล้วนะครับแต่เนี่ยต้องน้ำก่อนล่ะเอาโอ้โหเริ่มใหม่เลยเนี่ยอันสุดท้ายนะครับ Sky Scroll
เจอกับผู้พันนี่นะ Greetings Musashi I am Colonel Capricola of the Thirst Empire Capricola อะไรเนี่ยนะครับ First let me say congratulations or should I say ก็บอกว่าขอบยินดีด้วยนะหรือจะให้พูดว่าขอบคุณก็ได้คือเขาจะเอาลูมิน่าจากเราอ่ะนะครับมูซาชิบอกว่าให้ส่งเจ้าหญิงคืนมาเลยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงยายทอมบอยนั่นหรอกแล้วก็บอกเฟอร์เลอร์ฟลาสกี้อะไรเนี่ยกำลังดูแลอยู่ But would you rather lose Lumina or the princess? Think about it. เขาบอกว่าจะไม่ส่งลูมิน่ามาก็ไม่เป็นไรหรอกอยากจะเสียเจ้าหญิงหรือลูมิน่าล่ะThat was close. Was about to become a pan-fried steak. Guess I'll have to go along this pipe to catch them. มูซาชิบอกว่าเกือบละเกือบกลายเป็นสเต็กละก็คงเหมือนว่าเกือบล่วงลงไปนะครับแต่ก็บอกว่าต้องไปตามท่อนั่นแหละ You guys are gonna get it. I'll get her back. Oh, this is memory box, right?แต่จริงๆผมไม่ควรจะเก็บของอะไรแล้วนะเพราะว่าเตรียมยามาเต็มแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรียกว่า Point of No Return แล้วต่อให้เป็นสมบัติอะไรก็ตามผมคงจะเอาไปขายกับคอนอร์ไม่ได้อยู่ดีอ่ะกับคอนเนอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกลับลงไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกยาอะไรมันยังไม่หมดผมคงจะยังไม่เก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วกันยกเว้นอาจจะมีจุดที่เป็น memory box นะครับก็อาจจะเซฟไว้ได้อันนี้คงไม่ใช่ memory box เพราะว่ามันเพิ่งมีไปเมื่อกี้นี่เองน่าจะเป็นของอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ว่าช่องเราเต็มละมันทิ้งพวกพวกโน้ตของจอนก็ไม่ได้นะเอาลื่นมันคอนโทรลไม่ง่ายเท่าไหร่เหมือนกันนะครับตอนที่เราบินอยู่เนี่ยผมไปเลยดีกว่าไม่รู้คืออะไรอีกก็ไม่น่าจะใช่ memory box นะคือมันไม่น่าจะมีอยู่ติดๆกันขนาดเนี้ยโอ้โอ้ยไฟช็อตอ้าวโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอคือจริงๆเราก็ไม่ควรจะตกลงไปง่ายๆหรอกเพียงแต่ผมไม่ได้มองนะครับกำลังชาร์จอยู่อยากรู้ว่าตัวนี้ถ้าดูดพลังมันได้ไหมแล้วก็ได้พลังอะไรถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่เอาละ
ผมหล่นลงไปในรูเนี่ยนะครับรูที่มันหมุนๆอยู่เนี่ยคือมันก็คงจะเราก็ไม่ควรจะหล่นลงไปง่ายๆหรอกเจอกับเบนเขาเรียกเราว่าเบลตีฟนะมูซาชิบอกนี่แกเรียกฉันว่าหัวขโมยอะเขาบอกว่าไม่สนเราว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเราผ่านทางนี้ไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเราอยากไปก็ต้องสู้กันอะเราไม่สามารถเอาชนะหัวหน้าได้หรอกคือเขาเป็นหัวหน้าของลีดเดอร์ฟอร์สนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเราได้ก็จะเอาลูมิน่าไปให้ผู้พันได้นะโอ้ยเล่นระเบิดผมอยากลองเคาน์เตอร์แท็กนี่เป็นพันแต่ศัตรูก็ตีเราเป็นร้อยเหมือนกันนะครับโอ้ยเต็มหัวแต่ผมว่าอีกทีนึงก็ตายแล้วป่ะแรงจริงอ่ะคือเก็บเลเวลมาเยอะมากแล้วนะเป็นพันเลย You beated me โอเคก็บอกว่าเราชนะเขาได้นะแล้วก็ให้เราผ่านไปแค่นั้นน่ะโอเคโอเคยังไงก็ตามผมจะเซฟพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันในพาร์ทหน้าผมคิดว่าน่าจะต้องไปลุยกันอีกพอสมควรแหละนะก็ไม่รู้พาร์ทหน้าจะจบได้หรือเปล่านะครับยังไงพาร์ทนี้ผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับใครชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะบ๊ายบายนะครับทุกคน